ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีนะคะนักเรียนนะคะทุกคนนะคะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้กลับมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งใช่ไหมคะเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนออนไลน์อาทิตย์นี้นะคะเราจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเราจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด3ชั่วโมงแล้วทีนี้นะคะเราเปิดมา2อาทิตย์ใช่ไหมคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนไปนะคะทั้งหมดอ่ะกี่เรื่องคะทั้งหมดกี่เรื่องใครจำได้ในบทเดียวนะคะแต่แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อย่อยใช่ไหมคะอันแรกที่คุณครูนะคะให้นักเรียนทำนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมคะชัดค่ะชัดนะคะเรื่องแรกนะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนหาอะไรหาอะไรคะเราพูดย้ำกันทุกชั่วโมงใช่ไหมคะที่คุณครูสอนหนึ่งอะไรคะหาอะไรหาตัวประกอบนะคะ1คุณครูให้หาตัวประกอบแล้วทีนี้2ล่ะ2จำนวนเฉพาะครับที่คุณครูให้นักเรียนหาก็คือจำนวนเฉพาะใช่มั้ยคะ3ค่ะการอะไรแยกตัวประกอบแล้วค่ะการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบที่คุณครูให้นักเรียนทำน่ะคุณครูแบ่งพาทำกี่วิธีคะการแยกตัวประกอบ1แบบอะไรแยกตัวประกอบแบบอะไรคะจำไม่ได้แล้วแยกตัวประกอบแบบไหนที่คุณครูพาทำค่ะแบบอะไรจำไม่ได้สักคนเลยเหรอคะการแยกตัวประกอบแบบไหนคะแบบอะไรแบบกิ่งไม้แบบกิ่งไม้หรือแผนภาพนะคะที่เขาเรียกนะคะแบบกิ่งไม้2ค่ะ2แบบอะไรคะการตั้งหารการตั้งหารหารสั้นใช่ไหมคะโอเคเก่งมากพอการแยกตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนหาอะไรทีเนี้ยหาอะไรจำได้ไหมคะถ้าเราจำเป็นสเต็ปเหมือนที่คุณครูพาทำนะคะนักเรียนจะอะไรนะถ้าโจทย์หรือข้อสอบออกมาถามเราเกี่ยวกับอะไรเราจะรู้นะคะบางคนนะคะเขาถามว่าตัวประกอบกับการแยกตัวประกอบนักเรียนว่าเหมือนกันไหมที่คุณครูสอนเหมือนไหมคะเหมือนไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนใช่ไหมคะการหาตัวประกอบก็คือตัวที่มันหารจำนวนนั้นได้ลงตัวนะคะแล้วทีนี้มันเริ่มต้นที่เลขอะไรคะตัวประกอบหาตัวประกอบเริ่มต้นที่เลข1ค่ะ1ครับสิ้นสุดที่ตัวของมันเองครับตัวของมันเองนะคะเก่งมากนะคะหาตัวประกอบกับการแยกตัวประกอบแตกต่างกันแล้วทีนี้แยกตัวประกอบนะคะให้เรานำจำนวนอะไรมาแยกคะจำนวนอะไรมาแยกจำนวนเฉพาะครับจำนวนเฉพาะเก่งมากแล้วทีนี้การแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบคุณครูก็สอนนักเรียนไปแล้วว่าอะไรคะแบ่งได้หรือหาได้2อย่างหรือ2วิธี1แบบกิ่งไม้ใช่มั้ยคะ2แบบอะไรแบบหารสั้นตั้งหารใช่มั้ยคะแล้วทีนี้พอคุณครูสอนเราไปแล้วต่อไปนะคะเรื่องที่คุณครูสอนนักเรียนอีก1เรื่องก็คือการหาอะไรคะการหาอะไรหออะไรหออะไรคะหอรมอการหาหอรมอคุณครูเพิ่งสอนนักเรียนไปวันศุกร์ที่แล้วใช่มั้ยคะวันศุกร์ที่แล้วการหาหอรมอเนี่ยคุณครูพานักเรียนหาแบ่งหาได้กี่วิธีคะ3ครับเก่งมากค่ะ3วิธี1ค่ะ1หาตัวประกอบร่วมค่ะ
เพื่อนบอกว่าหาตัวประกอบร่วมหาตัวหาตัวประกอบร่วมคือแบบที่1ใช่ไหมคะแบบที่2ค่ะแยกตัวประกอบค่ะแบบที่2ก็คือการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแบบที่3ค่ะตั้งหารค่ะแบบตั้งหารนะคะคุณครูสอนทั้ง2ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถึงการหาหอรมอนะคะไม่รู้ว่านะคะนักเรียนนะคะทำไม่ได้อันไหนแล้วก็มีข้อสงสัยในเรื่องอะไรมีไหมคะมีไหมไม่ได้เลยแบบเนี้ยเพราะว่าเราจบเรื่องหอรมอไปแล้วนะคะก็คือหอรมอนะคะหาได้3วิธี1นะคะ1ก็คืออะไรคะที่เพื่อนบอกตัวร่วมใช่ไหมคะก็คือตัวประกอบเฉพาะ2ก็คือการแยกตัวประกอบนะคะ3ก็คือแบบตั้งหารนะคะทีนี้นะคะคุณครูนะคะจะทบทวนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมา2อาทิตย์แล้วก็นะคะทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักเรียนคนไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะคุณครูก็จะทบทวนให้ต่อไปนะคะเราจะหาคลนวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนหาคลนถ้านักเรียนหาหอรมอเป็นนะคะถ้าทำขั้นตอนการหาหอรมอเป็นนักเรียนก็จะทำคลนได้อย่างสบายเลยเพราะว่าคลนก็หาเหมือนกันกับหอรมอนะคะแต่ตัวที่เราจะดึงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่นั้นนะคะมันจะเหมือนกันเลยนะคะแยกตัวประกอบออกมาเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ดึงตัวร่วมนะคะออกมานะคะนะคะหอรมอดึงเฉพาะตัวที่อะไรคะที่อะไรออกมาหอรมอดึงเฉพาะตัวที่อะไรคะตัวที่มากหรอคะไม่หอรมอดึงเฉพาะตัวที่เหมือนกันออกมาแค่1ตัวนะคะนักเรียนรอดูนะคะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูนะคะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมเห็นใช่ไหมคะเอาคุณครูยกเรื่องนี้มานะคะทำไมถึงยกเรื่องการแยกตัวประกอบมาเพราะว่าเราจะได้ใช้การแยกตัวประกอบเนี่ยในการหาคลนนักเรียนอย่าจำสับสนนะคะว่าหอรมกับคลนนักเรียนอย่าจำว่าเอาการหาหอรมอไปหาคลนนะคะเพราะว่ามันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยดังนั้นถ้านักเรียนนะคะแยกตัวประกอบได้นะคะนักเรียนก็จะหาคลนได้นะคะเพราะว่าเรื่องหอรมอนะคะคุณครูได้สอนนักเรียนจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนก็คือ24นะคะเกิดจากเลข4กับเลข6มีเลขอื่นที่คูณกันได้24มีอีกไหมคะมีไหมเลขอะไรคะอะไรคูณกันได้24นอกจาก4และ6 8คูณ3ค่ะเพื่อนบอกว่า8คูณ3โอเคเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้นะคะว่าเพื่อนบอกว่า8คูณ3ข้างล่างนะคะตรงข้างล่าง8คูณ3อันดับแรกนะคะเราถ้าใครไม่รู้จักจำนวนเฉพาะฟังนะมันเป็นตัวเลขเยอะๆเราไม่รู้จักบางคนอาจจะจำไม่ได้ว่าตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะไหมที่คุณครูให้นักเรียนหาก็คือจำนวนเฉพาะจากอะไรคะ0ถึง100ก็คือมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวที่คุณครูให้นักเรียนหากี่ตัวคะ
กี่ตัวคะเนี่ยลืมแล้วนะคะกี่ตัวคะกี่ตัวคะได้ยินคุณครูไหมจำนวนเฉพาะนะคะตั้งแต่เลข0ถึง100เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครูให้นักเรียนหาใส่ในสมุดแล้วค่ะกี่ตัวคะ25ตัวค่ะ25ตัวนะคะคุณครูเคยบอกนักเรียนว่าคุณครูจะให้นักเรียนมาท่องนะคะนำมาท่องแล้วนักเรียนฟังนะคะคนที่เป็นปัญหาในการแยกตัวประกอบไม่ได้ก็คือผมจำจำนวนเฉพาะไม่ได้ครับแล้วทีนี้ผมเลือกจำนวนเฉพาะมาคูณไม่ได้ครับอันนี้ก็คือปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะนักเรียนนะคะหาแยกตัวประกอบได้ก็คือนักเรียนหาตัวมาคูณนะคะโดยนักเรียนดู24ซิ24เกิดจากเพื่อนคุณครูยกตัวอย่างให้4คูณ6แล้วทีนี้4อ่ะนักเรียนคิดว่า4เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นหรือยังคะเป็นหรือยังยังไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็คืออะไรคะที่คุณครูบอกความหมายของจำนวนเฉพาะให้นักเรียนมีตัวไหนหารมันอะไรคะความหมายของจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะก็คืออะไรคะไม่มีตัวใดหารมันได้ลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองเก่งมากค่ะเก่งมากโอเคนะคะก็คือเยี่ยมนะคะที่จำได้ก็คือจำนวนเฉพาะเนี่ยไม่มีตัวใดที่หารได้ลงตัวเลยนะคะนอกจาก1แล้วก็ตัวของมันเองนะคะอย่างเช่น4อ่ะ4เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรมันมีเลขอื่นที่หารลงตัวค่ะเก่งมากค่ะมันมีเลขอื่นที่หารเลข4ลงตัวนะคะมีเลขอะไรคะ2ค่ะมีเลข2ที่หารเลข4ได้ลงตัวมี1มี4แล้วก็มี2นะคะดังนั้น4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะทีนี้4พอ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้ว4แยกออกได้เป็นอะไรคูณกันคะแยกออกได้เป็นอะไรคูณกัน2คูณ2 2คูณ2ครับ2คูณ2 2คูณ2นะคะแล้วทีนี้6เป็นจำนวนพอแยกเป็น2คูณ2แล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้2เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะเป็นหรือยังเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะเป็นนะคะพอเป็นแล้วคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวงกลมไว้ใช่ไหมคะพอเป็นจำนวนเฉพาะแล้วคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวงกลมไว้อันนี้ก็คือครูทบทวนให้นะคะเลือกทบทวนการแยกตัวประกอบเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนนะคะการหาคอลนอนะคะหาคอลนอแล้วทีนี้ต่อไปค่ะ6นักเรียนดู6 6เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะยังค่ะยังไม่เป็นนะคะแล้ว6เกิดจากเลขอะไรคูณกัน3คูณ2 2คูณ3มีนะคะฟังคุณครูมี6เกิดจากเลข1กับ6ก็คูณกันได้ใช่ไหมคะ1กับ6ก็คูณกันได้6เหมือนกันมีบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณครูให้คุณครูถามว่าอะไรคูณกันได้6ก็คือ1กับ6ก็ได้แล้วก็2กับ3ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วทำไมคุณครูถึงเลือก2กับ3ไปเขียนนะคะเพราะว่าคุณครูจะบอกนะคะเดี๋ยวจะมีคนงงนะคะหรือไม่งงคุณครูก็ไม่รู้นะคะหรือคุณครูคิดไปเองนะคะดูนะคะ6เกิดจากเลข2กับเลข3แล้วก็เลข1กับเลข6ที่คูณกันได้ใช่ไหมคะที่คูณกันได้6ทำไมคุณครูถึงไม่เลือก1กับ6เพราะว่า1มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะฟังนะแล้วก็6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะดังนั้นตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือเลข2กับเลขอะไรคะเลข2กับเลขอะไรเลข2กับเลข3
นักเรียนดูแล้วทีนี้เขานำมาเขียนเนี่ยคุณครูนำมาเขียนข้างล่างนะคะวงกลมมีทั้งหมดกี่วงคะเนี่ยที่คุณครูวงมีทั้งหมดกี่วง4วง4วงนี้ค่ะคุณครูก็จับมาเรียงนะคะจับมาเรียง2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3ทำไมคุณครูถึงเอา2คูณ2คูณ2คูณ3เวลานักเรียนนะคะตรวจคำตอบว่ามันได้คำที่นักเรียนคูณกันเนี่ยมันได้คำตอบตรงที่เราหาไหมเราก็จับคูณกันค่ะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะคะ8คูณ3เป็น24นะคะแล้วทีนี้นักเรียนดูกรณีที่เพื่อนตอบนะคะ8คูณ3ได้ไหมที่เราเลือกมาอันดับแรกได้เหมือนกันค่ะแต่8นะคะนักเรียนเห็นไหม8มันจะแยกออกมาอีกได้2กี่ตัวคะ2กี่ตัว2กี่ตัวคะ2 3 4ตัว2 3ตัวค่ะเพราะว่าไม่ใช่เอา2 4เป็น8นะคะเวลาเราคูณไม่ใช่เอา2คูณ4เป็น8ไม่ใช่นะคะเราคูณนะคะก็คือ8นะคะแยกตัวประกอบได้2คูณ2คูณ2 2 3ตัว2 3ตัวอันดับแรกนักเรียนอาจจะแยก8เกิดจาก4คูณ2ใช่ไหมคะ4เกิดจาก2คูณ2ก็คือ8นะคะโอเคไหมอันนี้ก็คือคุณครูทบทวนให้นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะว่าให้นักเรียนดูว่าการแยกตัวประกอบของข้อใดบ้างที่ถูกต้องข้อ1ถูกต้องไหมคะข้อ1ถูกต้องไหมคะถูกไหมนี่แหละพอเราไปเจอข้อสอบนะคะถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆนะคะเราจะตอบไม่ได้นะคะข้อ1ถูกต้องไหมคะแยกตัวประกอบถูกต้องไหมคะข้อ1 9ตอบมาเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกครับค่ะข้อ2ถูกต้องไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะ4ไม่ใช่จำนวนเหรียญไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าถูกต้องไหมข้อ2ผิดนะคะเพราะว่า4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะถูกต้องนี่แหละพอเราไปเจอข้อสอบนะคะนักเรียนต้องตอบให้ได้แล้วก็จำให้ได้ว่าคุณครูพูดว่าเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละเรื่องคืออะไรนะคะข้อ3ถูกต้องไหมคะข้อ3ไม่ครับไม่เพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับหรอดูนะถูกต้องไหมคะดูนะคะถูกต้องนะคะเพราะว่าไม่เพื่อนตอบถูกต้องนะคะไม่ใช่ข้อ3ถูกต้องนะคะก็คือข้อ3ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะทีนี้ข้อ4ค่ะถูกหรือผิดถูกครับข้อ4ถูกหรือผิดคะถูกค่ะมาดูนะคะให้นักเรียนสังเกตเนี่ยตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมาดูนะคะถูกต่อไปข้อที่5ถูกหรือผิดคะผิดครับมาดูนะคะข้อ5ผิดนะคะเห็นไหมฟังนะคะนักเรียนดูนะคะถ้าเราไปเจอโจทย์เจอแน่ๆล่ะค่ะโอเน็ตก็มีนะคะก็คือเราเรียนเนื้อหาป.6เนี่ยเราเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เทอม1เลยแต่นักเรียนไปสอบโอเน็ตในเทอมที่2ใช่ไหมคะแล้วทำไมเขาถึง
เลือกเรื่องนี้มาให้เราสอบนะคะมีอยู่ประมาณ1ข้อนะคะก็คือเขาให้นักเรียนว่านักเรียนอาจจะจำได้ไหมนะคะหลักการนะคะก็คือการแยกตัวประกอบเนี่ยตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะน่ะจะไม่ใช่นะคะกับเลข1นะเขาจะเอามาหลอกนักเรียนนะคะก็คือตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วก็เลข1นะคะดังนั้นนักเรียนจำไว้ว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะถ้าเราไปเจอนะคะไปเจอก็คือข้อนั้นผิดเลยแล้วที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเขาให้หาตัวประกอบหรือการแยกตัวประกอบแต่ถ้าหาตัวประกอบมันมีเลข1ด้วยนะคะตัวประกอบมีเลข1นะคะแต่มีคำว่าแยกตัวประกอบเนี่ยไม่มีนะคะจำไว้นะคะต่อไปค่ะยังไม่ไปแป๊บหนึ่งนะคะครูไม่ไปอาจจะเป็นเพราะเน็ตนะคะนักเรียนมาดูนะคะการแยกตัวประกอบนะคะโดยใช้แผนภาพแผนภาพก็คือกิ่งไม้ที่คุณครูบอกนักเรียนนั่นเองนะคะมาดูนะคะ42เกิดจากอะไรคูณกันคะ42เกิดจากอะไรคูณกันคะ42 7คูณ6ค่ะดูนะคะ6คูณ7 42ทำไมตัวเลข6กับเลข7เนี่ยทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นวงกลมนักเรียนสังเกตไหมว่าทำไมคุณครูถึงทำสี่เหลี่ยมกับวงกลมเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรคะใครตอบได้เพราะอะไรคะ7มันจำนวนเฉพาะค่ะเก่งมากค่ะเพราะว่า7มันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะ6ไม่เป็นนะคะนักเรียนดูต่อไปนะคะพอ6ไม่เป็นแล้ว6เกิดจากอะไรคูณกันทีเนี้ยต่อนะคะ6เกิดจาก6เกิดจากอะไรคะตอบด้วยค่ะ6เกิดจากเลขอะไรคูณกันคะนักเรียนค้างแล้วได้ยินคุณครูไหมคะทำไมทีนี้เน็ตหลุดนะคะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะเรามาต่อนะคะเมื่อกี้เน็ตหลุดไป2รอบใช่ไหมคะมาค่ะมาดูต่อนะคะ6นะคะ6เกิดจาก2คูณ3ใช่ไหมคะแล้วทีนี้นักเรียนคิดว่ามีตัวที่จะคูณต่อไหมคะมีไหมมีไหมคะมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นจำนวนอะไรแล้วจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จับตัวที่เราก็จับตัวที่เขาให้เรามาใช่ไหมคะก็คือ2 3 7มาคูณใช่ไหมคะอ
จับมาคูณนะคะไม่ไปอีกแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะดูนะคะทีนี้เราก็จับมาคูณกันใช่ไหมคะ2คูณ3คูณ7คุณครูบอกนักเรียนว่าเวลาที่เราจะนำมาคูณกันน่ะนักเรียนต้องเลือกตัวที่อะไรมาก่อนเสมอคะตัวที่อะไรตัวที่มีค่าอะไรคะมีค่าน้อยกว่ามีค่าน้อยนะคะโอเคต่อไป32 32เกิดจากเลขอะไรคูณกันคะ32เกิดจากเลขอะไรคูณกันคะตอบไม่ได้ก็แสดงว่าท่องสูตรคูณไม่ได้สี่คูณแปดค่ะดูนะคะสี่กับแปดใช่ไหมคะแล้วทีนี้นักเรียนดูสี่กับแปดคุณครูให้สี่เหลี่ยมนักเรียนสังเกตสิคะว่าสี่กับแปดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นหรือยังคะเป็นหรือยังเป็นหรือยังคะสี่กับแปดเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะยังใช่ไหมคะแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะอย่าพอนักเรียนดูยังไม่เป็นแล้วทีนี้เราก็ต้องแยกสี่ต่อใช่ไหมคะแยกสี่ตัวแยกสี่ต่อก็คือตัวไหนที่คูณกันได้สี่อะไรคูณกันได้สี่คะสี่เกิดจากอะไรคูณกันสี่เกิดจากเลขอะไรคูณกันคะโอ้ยหลุดอีกแล้วส่วนคนซ่อนนั้นนะครับจะตัดเป็นตัวเลขตัวใหญ่เอาไปเก็บดิพดเอาไปดิเอาไปเก็บดิส่วนคนที่ซ่อนนั้นนะฮะสามารถตัดในขนาดได้ตัวเลขตัวใหญ่หรือตัวขอบเป็นตัวเราก็จะอยู่กันในแบบร้านตรวจนะมีตามนี้เลยก็จะมีไปค่ะมาดูนะคะดูนะคะกิจกรรมช่วยนักเรียนเรียนวิชาอื่นเป็นไหมคะ
เป็นไหมเน็ตหลุดไหมคะหลุดไหมหลุดค่ะดูนะคะกิจกรรมอันนี้นะคะนักเรียนดูต่อไปนักเรียนเรียนวิชาอะไรคะต่อไปเรียนวิชาอะไรคะดูกิจกรรมอันนี้นะคะก็คือนะคะถ้าอยากช่วยเพื่อนของเจ้าก็ต้องช่วยกันแยกตัวประกอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะดูนะห้าข้อค่ะห้าข้อให้นักเรียนโจทย์ลงไปค่ะแยกตัวประกอบ5ข้อนะคะเขียนลงไปค่ะนักเรียนได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมคะให้นักเรียนเขียนนะคะเขียน5ข้อนี้นะคะเขียนโจทย์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแยกตัวประกอบนะคะ5ข้อนะคะเขียนค่ะเขียนไว้ก่อน5ข้อนะคะเขียน5ข้อไว้ก่อนนะคะเขียนเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเขียน5ข้อนะคะเขียน5ข้อเขียนโจทย์ไว้ก่อนนะคะมาดูต่อไปค่ะ45นะคะ60 72 40 100นะคะอันนี้ก็คือเฉลยนะคะแต่คุณครูให้นักเรียนไปทำเองนะคะคุณครูให้นักเรียนไปทำเอง5ข้อนะคะให้ทำ5ข้อก่อนนะคะแล้วทีนี้แบบส่วนใบงานนะคะคุณครูที่ปรึกษานะคะจะส่งให้เรานะคะใบงานนักเรียนไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์นะคะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ให้นักเรียนเขียนโจทย์นะคะเขียนโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำมานะคะห้าข้อนะคะอย่าลืมนะใครไม่ทำนะคะใครไม่ทันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างง่ายๆนะคะทำแบบไหนทำแบบแผนภาพนะคะหรือกิ่งไม้ที่คุณครูบอกนักเรียนนะคะหรือกิ่งไม้นี่กิ่งไม้นะคะง่ายๆ5ข้อนะคะ5ข้อต่อไปเรียนวิชาอะไรคะต่อไปนักเรียนเรียนวิชาอะไรคะวิทย์ครับวิทย์ใช่ไหมคะโอเคนะคะพอดีนักเรียนต้องไปเตรียมตัวนะคะไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเพื่อที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปที่สำคัญนักเรียนมีเวลานักเรียนอย่าลืมเข้าเรียนนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าเรียนนะเข้าเรียนนะคะเรียนคณิตศาสตร์นะคะเข้าไปนะคะเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเขาจะมีคะแนนการเข้าเรียนของนักเรียนนะคะไม่ใช่ว่าโรงเรียนหยุดแล้วนะคะนักเรียนไม่เข้าไม่ใช่นะคะนักเรียนเข้าไปเรียนเรียนได้ตลอดเลยนะคะเข้าใจไหมคะ
เพราะว่าเลิร์นนะคะก็จะมีเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปทบทวนในเลิร์นนะคะก็จะมีวิธีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีข้อสอบให้นักเรียนทำด้วยในเลิร์นนะคะโอเคนะคะให้นักเรียนทำ5ข้อนี้ก่อนนะคะในกระดาษส่วนใบงานนะคะคุณครูที่ปรึกษาจะส่งให้นักเรียนเองนะคะใบงานนะคะโอเคนะคะโอเคไหมโอเคนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปพักผ่อนเพื่อที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มการเรียนการหาคอลอนอนะคะความรู้ใหม่นะคะการหาคอลอนอนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานส่งทุกวิชานะคะเพราะว่าปีนี้เราเป็นพี่ป.6นะคะก็คือเป็นปีสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าใครขยันตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปทำข้อสอบได้นะคะโอเคนะคะอย่าลืมทำงานส่งคุณครูทุกวิชานะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ